ดูเหมือนว่าโลกไม่ยอมให้เราหยุดนิ่งกับข่าวสารทั้งดีทั้งร้ายวันที่3ก็เริ่มต้นท่านประธานาธิบดีทรัมป์สั่งการถล่มผู้นำสังการทหารของอิหร่านแล้วก็ตามมาเรื่อยๆนะครับแต่วันนี้จะคุยกับท่านเรื่องของสถานการณ์ภายในบ้านเมืองเนื่องจากว่าสถานการณ์ในบ้านเมืองตอนนี้ก็กำลังคุกรุ่นนะครับผมเปิดรายการวันนี้สัญญาณมันเกิดติดสะดุดตั้งแต่เริ่มต้นไม่รู้มีเหตุการณ์เอ็กซิเดนต์อะไรภาพออกมาก็เป็นที่ยังไม่เรียบร้อยผมก็เลยต้องรีบเซตอัพรายการเพื่อให้ตรงเวลา3ทุ่มนะครับหัวข้อที่คุยกับท่านวันนี้ผมตั้งชื่อเรื่องไว้เนื่องจากว่าเกิดเหตุการณ์กรณีของคุณสุรเชษฐ์หักพานถูกยิงนะครับผมออกรายการวันจันทร์เมื่อวันที่6ตอน3ทุ่มปรากฏว่าคุณโจ๊กถูกยิงด้วยกระสุน7นัดถูกที่รถแต่ไม่ถูกตัวยังสับสนอยู่ว่าตัวอยู่ในรถหรือเปล่าในเวลานั้นผมทราบข่าวแล้วมีรายงานจากสายข่าวทีมงานเข้ามาแต่ไม่กล้าออกครับเพราะข่าวมันไวมากแล้วก็มันสับสนไม่รู้ว่าตกลงอยู่ในรถหรือไม่อยู่ในรถก็ไม่เป็นไรครับเราทำงานจะเอาข่าวด่วนถึงขนาดสถานีโทรทัศน์เลยคงยากนะครับเราก็พยายามเติมเต็มข่าวสารและข่าวที่สำคัญที่ในประเทศไทยไม่ได้ออกก็เลยจะเก็บมาออกวันนี้พอดีพอพูดเมื่อวันจันทร์เรื่องอิหร่านวันอังคารคุณดอนก็ออกมาอีกโอ้โหออกมาแบบหลุดโลกทีเดียวนะครับชนิดที่เรียกว่าปากพาไปจริงๆไม่ทราบว่าเพราะอะไรพูดออกมาได้ยังไงครับว่าอเมริกาแจ้งให้ทางอาเซียนและตัวเขาได้ทราบล่วงหน้าก่อนแล้ว1วันก่อนที่จะใช้โดรนถล่มผู้นำทางการทหารของอิหร่านก็กลายเป็นข่าวใหญ่อีกผมเลยจับสองเรื่องนี้มาเป็นหัวข้อข่าววันนี้โดยให้หัวข้อว่าโจ๊กเปิดตัวด้วยกระสุนคำพูดสะทุนเปิดตัวรัฐมนตรีว่าการดอนขอโทษที่ต้องใช้คำว่าสะทุนตัวนี้นะครับบังเอิญมันกลอนพาไปกระสุนกับสะทุนพอดีตั้งชื่อก็ต้องให้มันคล้องจองกันหน่อยแต่คำนี้ไม่ได้หยาบสำหรับรัฐมนตรีอย่างคุณดอนและนายกรัฐมนตรีที่ชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วล่ะครับเพราะว่าครม.ชุดนี้โดยเฉพาะนายประยุทธ์กับนายดอนนี่สร้างความเสียหายให้กับบ้านเมืองมากเห็นประจักษ์ไม่รู้กี่เรื่องต่อกี่เรื่องรัฐมนตรีค้ายาก็อยู่ได้อะไรก็อยู่ได้ทำผิดอะไรก็ไม่เป็นไรถ้าเป็นพวกฉันอย่างนี้ดังนั้นก็ต้องขออภัยนะฮะท่านผู้ชมที่ผมใช้คำนี้มันก็เข้าทำนองกลอนพาไปได้เหมือนกันแต่ตั้งใจว่ามันสัมผัสกันฮะได้ไพเราะดีคุณโจ๊กเปิดตัวหายเงียบไปนานครับตั้งแต่เดือนเมษาตั้งแต่ถูกปลดกระทันหันโดยไม่รู้ว่าเรื่องอะไรจนถึงวันนี้ก็ไม่รู้อะไรเขาไม่มีสอบเสิร์ฟดังนั้นแต่ย้ายด่วนย้ายตั้งแต่ออกจากตำรวจย้ายจากตำแหน่งผู้บัญชาการตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็เข้ากรมแล้วก็ย้ายจากตำรวจไปอยู่สำนักนายกแล้วก็หายตัวไปแล้วอยู่ๆเปิดตัวมาทีบอกมีกระสุนถูกยิง7รูที่รถอย่างนี้ไม่เรียกว่าเปิดตัวแล้วจะเรียกว่าอะไรเดี๋ยวเรามาคุยกันแต่ขอเริ่มต้นก่อนครับเริ่มต้นวันนี้เราก็มีข่าวผมคิดว่าจำเป็นต้องมีข่าวคือก็ข่าวประจำวันสักหน่อยนะเกาะติดคิดทันข่าว
ข่าวที่มีในประเทศไทยแต่ว่าตอนนี้อยู่ที่อเมริกาครับท่านทักษิณชินวัตรกับท่านนายกยิ่งลักษณ์ครับมาที่ลาสเวกัสสหรัฐอเมริกาเห็นไหมครับต้นปีท่านก็มาแล้วครับไม่ต้องบอกว่ามาเมื่อไหร่นะครับเพราะผมก็ไม่รู้ว่าท่านลงมาเมื่อไหร่ท่านมีเครื่องบินส่วนตัวท่านก็บินลงมาแต่ท่านมาเปิดตัวครับมาเปิดตัวที่ลาสเวกัสตามรูปนี้นะครับเปิดตัวสินค้าตัวใหม่ของโลกครับเป็นสินค้าที่ผมให้ท่านดูนะฮะนี่ภาพสำหรับแฟนคลับที่คิดถึงนะครับยังเป็นปัญหาอยู่ว่าพอข่าวอย่างนี้ออกมานี่แฟนคลับที่ชื่นชมท่านทักษิณและท่านยิ่งลักษณ์ก็อยากจะพบตัวติดต่อผมมาทั่วไปหมดครับบอกคุณสุนัยรู้หรือยังท่านนายกทักษิณมาไอ้ผมก็ทำงานทั้งวันเดี๋ยวนี้ไม่ได้ทำแต่รายการนี้นะครับหารายได้แบบคุณจอมเหมือนกันฮะแต่ทำงานแบบสารพัดช่างหลายๆอย่างนะครับเขาก็บอกเขาก็อยากจะพบท่านทักษิณทั้งนั้นเอาละสิปัญหาของผมแล้วครับเนี่ยผมจะไปจัดพบยังไงเพราะทุกคนคาดหวังว่าผมจะพาประชาชนไปพบกับท่านแล้วก็มากมายไปหมดนี่ผมยังไม่ได้รับการติดต่อจากท่านมารู้ข่าวจากเฟซบุ๊กครับท่านยิ่งลักษณ์โพสต์ข้อความมาแต่เรื่องนี้เรารู้กันแล้วว่าท่านทักษิณพูดมาหลายครั้งแล้วแต่ครั้งนี้เป็นการเปิดตัวได้รีเดย์เลยครับเปิดตัวที่ลาสเวกัสเป็นสินค้าตัวใหม่ของโลกเป็นการสินค้าด้านสุขภาพเทคโนโลยีอย่างง่ายง่ายและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพนี่ขอถือโอกาสโฆษณาให้เจ้านายหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะมีรายละเอียดอยู่ในช่องสุนัยทีวีนะครับติดตามดูก็แล้วกันแต่ผมจะไม่ส่งรายละเอียดทั้งหมดวันนี้เพราะจะกินเวลาข่าวอื่นๆเป็นการตรวจจาก DNA ของตัวเราเองอย่างง่ายๆครับมีกำไรสวมไว้ประจำตัวแล้วก็แม่เขาใช้น้ำลายตรวจแล้วก็ไปตรวจกับสินค้าต่างๆอาหารต่างๆที่จะสอดคล้องกับตัวเราเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ฮือฮามากแต่ที่ฮือฮาหนักก็คือท่านมาอเมริกาแล้วผมจะพาผู้คนไปพบยังไงเนี่ยใครก็ติดต่อมาที่ผมซึ่งผมคงไม่มีปัญญาต้องกราบขอโทษเพื่อนๆนะครับเพราะว่ายังไม่รู้จะนัดหมายกับท่านยังไงด้วยซ้ำไปเอาละครับแต่ที่สำคัญก็คือว่าข่าวคราวที่บอกว่าทักษิณหายไปแล้วอย่างนั้นอย่างนี้สุนัยก็ขาดน้ำเลี้ยงแล้วจำได้ไหมครับเมื่อเดือน 2-3 เดือนก่อนปลายปีผมทำสารคดีแล้วก็ผมก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ผมก็ต้องเรียนรู้วิถีชีวิตของเขาพักพวกเพื่อนฝูงจะพาไปไหนให้ดูอะไรดีๆเนี่ยเขาจะแนะนำผมไปดูผมไปดูเรื่องการแจกของให้กับสิ่งที่เราเข้าใจว่าเป็นคนจนแล้วก็ไปรับกับเขาด้วยครับผมก็มีสิทธิ์นี่ครับผมมีสิทธิ์เพราะผมมีหลักฐานเป็นผู้ลี้ภัยอยู่ที่นี่ว่าผู้ลี้ภัยก็ไม่มีงานทำอยู่แล้วหรอกครับพอไปรับเท่านั้นเองโทรทัศน์เนชั่นเอาข่าวผมไปออกผมก็ขอบคุณเขาแล้วนะครับแต่ไปออกในทางร้ายบอกว่าสุนัยยากจนเต็มทีแล้วไม่มีจะกินแล้วก็ต้องไปขอรับบริจาคจากทางราชการผมก็บอกนะครับผมก็มาเรียนมาอยู่ที่นี่แล้วร่ำรวยเพราะไม่ได้ทำงานมา5ปีแล้วก็อยู่อย่างนี้แหละครับแต่ก็อาศัยมวลชนที่เขาได้เข้าใจปัญหาเขาก็ช่วยเหลือผมอันนี้ก็ต้องยอมรับกราบขอบพระคุณพี่น้องประชาชนอเมริกาคนไทยผู้รักประชาธิปไตยในอเมริกาทุกท่านนะครับขอบคุณไว้ตรงนี้เลยอีกครั้งหนึ่งเขาก็ช่วยเหลือผมดังนั้นการช่วยเหลือผมนี่มันก็มีทั้งก็
อยู่ตามสภาพหรอกครับเขาอยู่ยังไงก็กินอยู่อย่างนั้นแต่บังเอิญเมื่อต้นปีท่านจรัญมาที่อเมริกาไอ้อย่างนี้ก็พูดยากนะครับพี่น้องคนผู้รักประชาธิปไตยในสหรัฐอเมริกานี่เขาไม่ได้ยากจนกันนะฮะส่วนใหญ่เขาไม่ได้ยากจนกันนะครับเขาก็พาผมไปกินที่ลาสเวกัสก็ใกล้ๆกับที่ท่านทักษิณมาพอดีนี่ครับก็ถูกลงข่าวอีกนะครับบอกว่ากินดีอยู่ดีเหลือเกินอ้าวแล้วจะเอายังไงฮะใครลงข่าวครับเนชั่นอีกครับผมพาท่านไปดูกินปูยักษ์เขาพาผมไปเลี้ยงกับท่านอาจารย์จรัญเขาต้อนรับอาจารย์จรัญผมก็ได้อานิสงส์ไปด้วยก็ขอบพระคุณนะฮะนี่เป็นข่าวจากเนชั่นครับแล้วก็ทำการถากถางว่าสุนัยพาเที่ยวยกย่องว่าระบบประชาธิปไตยที่แท้จริงต้องเป็นอย่างนี้คือต้องกินดีอยู่ดีอย่างนี้กินซะจนเลิศเลอแหมกุ้งตัวเบลอปูตัวใหญ่ๆผมก็พาท่องเที่ยวไปหลายๆเรื่องแล้วก็ตั้งชื่อเรื่องให้มันสวิงสวายให้หน้าฟังว่ากินอย่างอยู่ป่าอาจารย์จารย์เขาอยู่ป่ามาก่อนนี่ก็กินอย่างนี้ครับปูใบตองกินแต่ราคาเศรษฐีที่ลาสเวกัสเขาก็เลยเอามาลงทรัพยอกผมกับนีเนชั่นครับเป็นข่าวพาดหัวของเนชั่นออนไลน์ก็ขอบคุณนะฮะที่ทำให้ทั้งคนที่สนับสนุนและคนที่ต่อต้านผมนี่ได้รับทราบข่าวทั้งสองด้านจากข่าวท่านทักษิณก็มาข่าวตัวผมนิดหน่อยทีนี้ก็มาข่าวจะเรียกว่าข่าวประจำวันหรือข่าวประจานวันก็ไม่ทราบนะครับสมาชิกวุฒิสภาวุฒิฮะเลื่อนการพิจารณาคุณสมบัติศาลรัฐธรรมนูญออกไปอีก15วันเป็นรอบที่4แล้วครับจะกี่รอบก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าตอนนี้เป็นรอบที่4เมื่อวันที่6มกราคมเข้าสภาขอเลื่อนอีกแล้วท้าความสั้นๆครับศาลรัฐธรรมนูญชุดนี้เนี่ยที่จะตัดสินยุบพรรคอนาคตใหม่แล้วก็ยุบพรรคไทยรักไทยไปแล้วแล้วก็ยุบพรรคไทยรักษาชาติไปแล้วเนี่ยนะฮะมันหมดอายุ5คนครับอายุครบ70ต่ออายุกันให้มาเรื่อยๆออกกฎหมายต่ออายุครับธรรมดาเกษียณนี่60ผมถึงเรียกระบบชลาธิปไตยไงฮะคือเอาข้าราชการแก่ที่ปกเกษียณเนี่ยมาทำงานมารับใช้กันอีกในระบบอำมาตย์เนี่ยปรากฏว่า5คนเนี่ยหมดอายุแล้วต้องเปลี่ยนแล้วแต่ประยุทธ์ก็ใช้มาตรา44ต่ออายุให้จนต่ออายุให้มันก็ครบแล้วเพราะมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญออกมาแล้วรัฐธรรมนูญออกมาแล้วก็ต้องออกครับเกิน70ไปแล้วอยู่กันมาตั้ง10กว่าปีแล้วชุดใหม่จะเข้ามาจัดทำเรื่องราวเสร็จตั้งแต่เดือนสิงหาครับไม่ใช่สิงหาปีนี้สิงหาเดือนปีก่อนนะฮะแล้วก็ดึงมาเรื่อยจนกระทั่งต้องเข้าเกณฑ์เขาก็เลือกคนใหม่เข้ามาแล้วปรากฏว่าสภาก็เลื่อนไปเรื่อยๆก็ทำให้ข้อสันนิษฐานว่าประยุทธ์กับศาลรัฐธรรมนูญชุดนิ่มโคกันครับรับใช้เผด็จการเต็มที่ข้อสันนิษฐานไอ้ข้อสมมติฐานว่าจะใช้ชุดนี้แหละครับยุบอนาคตใหม่มันก็เกิดขึ้นอาจารย์ปิยบุตรก็ออกมาแถลงข่าววันนี้สภาก็ร้อนตัวแล้วครับผมตั้งข้อสังเกตนี้ไว้มาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วตั้งแต่ยังไม่เป็นข่าวว่าเขาจะใช้ศาลชุดนี้ยุบอนาคตใหม่และจะเร่งยุบให้ทันภายในปลายปีที่แล้วแต่ตรงนี้เป็นการคาดการณ์ที่มันเคลื่อนเพราะมันทำไม่เสร็จเมื่อทำไม่เสร็จนี่เขากำหนดดีเดย์ไว้ว่าจะสรุปเรื่องวันที่21มกราแล้วก็จะตัดสินน่าจะตัดสินตามนี้อันนี้เป็นข่าวภายในนะฮะกุมภาครับไม่เกินกลางกุมภาจบแล้วแต่ว่าอาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้อันนี้เขายังไม่ได้แถลงข่าวเพราะนี่กำลังส่วนงาน
ส่วนกลุ่มข่าวเขาวิเคราะห์ตามวันเวลานะครับก็ปรากฏว่าน่าจะเป็นจริงแล้วนี่เลื่อนเป็นครั้งที่4แล้วถ้าไม่ทันอีก15วัน15วันจากวันที่6ไปก็16 20กว่าก็นั่นแหละอาจจะจบตรงนั้นก็ได้เอาละนี่ก็เป็นข่าวหนึ่งนะฮะที่ผมอยากจะใช้ชื่อว่าข่าวประจานวันประจานรัฐบาลประยุทธ์แล้วก็อันที่ข่าวมีมาอีกก็คือนี่ครับอันนี้เป็นข่าวนี่ครับวุฒิสมาชิกเลื่อนไปรอบที่4นะครับนี่เอานี้ให้ท่านดูแล้วก็มีข่าวต่อไปอีกครับแหมข่าวนี้ผมก็บอกท่านตรงๆนะครับเป็นข่าวที่ผมเสียใจมากแล้วก็สงสารนะเป็นข่าวที่ผมไม่ค่อยอยากเอามาออกผมเคยเอาไปออกรอบนึงแล้วเกือบกลั้นน้ำตาไม่อยู่นี่ด้วยความสัตย์จริงผมเป็นผู้แทนราษฎรแล้วประชาชนฆ่าตัวตายรายวันโอ้โหจากคือถ้าจะบอกว่าเป็นการฆ่าตัวตายด้วยเหตุโรคจงโรคจิตอะไรนี่ยากมากเพราะวันนี้คนฆ่าตัวตายเขียนจดหมายลาตายครับบอกพี่บอกน้องแล้วพูดถึงเรื่องปัญหาเศรษฐกิจทั้งนั้นแล้วก็ไม่รู้ประยุทธ์มันอยู่ได้ยังไงครับบริหารงานจนกระทั่งประชาชนฆ่าตัวตายแล้วผมก็บอกกับท่านแล้วว่าระบบรัฐเลยครับเวลามันจะล่มสลายเนี่ยมันจะเกิดปัญหาวิกฤตการเมืองพอวิกฤตการเมืองเกิดมันก็กระทบมาถึงวิกฤตทางเศรษฐกิจหายากหากินอยู่ยากคนทุกคนทำมาหากินก็เป็นหนี้เป็นสินพอจะกระทบมาถึงเศรษฐกิจมันจะกระทบไปถึงปัญหาสังคมละภาคลูกภาคพ่อนี่พ่อแม่ฆ่าลูกกันยกครัวกันเพื่อจะหนีความยากจนทิ้งลูกไว้ก็สงสารผมว่าไอ้เรื่องอย่างนี้มันสลดใจมากนะครับเอาครับก็เอาข่าวแนวหน้าเมื่อวันที่29มาจริงๆมันมีเกือบจะทุกๆ7วันก็ว่าได้นะครับตอนนี้ที่เป็นข่าวหนังสือพิมพ์แต่เอามาออกไม่ไหวนี่เป็นข่าวแนวหน้าเมื่อวันที่29ธันวาครับสลด2แม่ลูกกินยาฆ่าตัวตายลูก7ขวบอีกคนรอดครับโดยเขียนจดหมายลาตายลาเครียดจากหนี้สินจดหมายก็ถึงสามีคือขอโทษสามีเอายาเนี่ยมาใส่ในนมให้ลูกกินและตัวกินด้วยแต่ลูกอีกคนนึงไม่ได้กินแล้วก็อายุ7ขวบโอ้ก็เดชบุญฮะรอดแล้วก็บอกว่าแม่เอามาให้กินแต่เขาไม่ทันได้กินมันอิ่มเขานึกว่านมเย็นเหตุการณ์ที่รู้สึกเกิดที่เมืองนนท์นะปรากฏว่ามีอีกข่าวหนึ่งเมื่อวันที่5มกราเนี่ยครับที่ทำให้ผมสะเทือนใจมากเปิดจดหมายสั่งเสียสลดฆ่าตัวละ4ศพพ่อขอขมาศพฆ่าลูกฆ่าเมียแล้วก็ฆ่าตัวตายเขียนจดหมายสั่งเสียหนี้รุมแล้วไร้เงินส่งลูกเรียนครับโอ้โหมันผมว่าไม่รู้นะอันนี้นี่ข่าวเมื่อวันที่5เป็นข่าวสดผมเชื่อว่าท่านก็คงจะถ้าหัวใจไม่หินจนเกินไปนะครับไม่ว่าเสื้อเหลืองเสื้อแดงวันนี้มันเห็นชัดกันหมดแล้วครับว่าการบริหารงานของนายประยุทธ์นี่ทำเอาจนผู้คนต้องฆ่าตัวตายแล้วทีนี้เอาข้ามข่าวนี้นะฮะข้ามข่าวเรื่องฆ่าตัวตายเถอะก็ขอฝากให้พี่น้องจะทำวิธีไหนก็ได้ครับถ้าจะให้บ้านเมืองเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงวันนี้มีทางเดียวเปลี่ยนนโยบายก็ไม่ได้ยุบสภาก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีรัฐประหารก็ไม่มีอะไรไม่มีทั้งนั้นน่ะต้องให้ประยุทธ์ลาออกส่วนจะเปลี่ยนได้มากน้อยแค่ไหน
ให้ประยุทธ์มันลาออกไปก่อนไอ้ชุดสามปอทรราชเนี่ยให้มันออกไปแสดงออกครับอย่างน้อยที่สุดวันที่12มกรานี่ไปร่วมวิ่งไล่มันนะครับที่ LA เขาทำแล้วแล้วก็ต่างประเทศเขาก็เตรียมทำกันประสานกับเมืองไทยแต่ที่ลอสแองเจลิสนี่เขานำร่องก่อนเมื่อวันที่5อย่างที่ผมรายงานข่าวท่านไปแล้วต้องแสดงออกครับแล้วหลังจากนั้นไม่ต้องไปวิตกกังวลว่าแสดงออกไล่ยังไงมันก็ไม่ออกสร้างเจตนามหาชนขึ้นนะครับแล้วเรื่องอีกเรื่องหนึ่งควรจะสร้างเจตนามหาชนไล่ประยุทธ์ไหมครับบริหารบ้านเมืองยังไงครับจนกระทั่งไม่มีน้ำสะอาดกินแล้วน้ำเค็มครับน้ำประปาเค็มแต่แทนที่มันจะได้พูดความจริงกันนายประยุทธ์ก็บอกว่าต่อไปนี้ก็ใส่เครื่องปรุงน้อยหน่อยเพราะมันเค็มแล้วดูเถอะครับตรงนี้ผมไม่ได้มาว่านายประยุทธ์เฉพาะตรงเรื่องนี้เท่านั้นแต่ว่าถึงปัญหาเชิงระบบปัญหาเรื่องน้ำก็เมื่อน้ำมันแรงเราเพิ่งเจอข่าวน้ำท่วมใหญ่ไปไม่นานครับมีการเอาเงินไปแจกกันก็เกิดข้อพิพาทกรณีดาราหนังเอาเงินไปแจกไอ้ฝั่งรัฐบาลก็ไม่พอใจประยุทธ์ไปดูก็ไล่คนลงจากถนนเพิ่งได้ข่าวนี้ไปหลัดตอนนี้น้ำแรงพอน้ำแรงหนักเข้าน้ำทะเลก็หนุนขึ้นมาน้ำประปาทำก็เค็มถ้าจะบอกว่ามันก็เป็นธรรมชาติอย่างนี้มันไม่ได้หรอกครับนึกถึงนายกยิ่งลักษณ์ที่วันนี้อยู่ที่ลาสเวกัสกับท่านนายกทักษิณวันที่ผมเป็นผู้แทนราษฎรเขาจัดโครงการนอกจากโครงการรถไฟความเร็วสูงที่จะพัฒนาประเทศปฏิรูปประเทศขนาดใหญ่ให้ทันโลกเขาจัดอีกตัวหนึ่งคือปรับปรุงระบบน้ำครับทั้งประเทศด้วยงบ 300,000 กว่าล้านถ้าจำไม่ผิดก็ 350,000 ล้านมันฟ้องศาลหมดครับทั้งศาลปกครองศาลรัฐธรรมนูญแล้วศาลทีแรกก็ยังคาราคาซังแล้วก็เอาเป็นเงื่อนไขมาก่อจลาจลชุมนุมขับไล่รัฐบาลจนกระทั่งเกิดรัฐประหารอย่างที่เห็นแล้ว5ปีมานี้ไอ้ยุทธมันไม่ทำครับไม่ขอโทษนะต้องเรียกไอ้ยุทธหลุดมันไม่ทำฮะวันนี้ไม่มีงบแล้วงบที่มันใช้อยู่ทุกวันนี้มันซื้ออาวุธเป็นแสนล้านครับ5ปีมานี้เป็นหนี้เป็นสินเกินกว่า2ล้านล้านแล้วครับจากการกู้เงินมาโปะงบประมาณขาดดุลก็ไม่มีโครงการจัดการน้ำทั้งระบบป้องกันน้ำท่วมป้องกันน้ำแล้งแล้วผมถามหน่อยเธอว่าอย่างกรณีอย่างนี้เนี่ยนายประยุทธ์และองคาพยพต่างๆการประปานครหลวงหรือการประปาภูมิภาคไม่ได้ตะเตรียมล่วงหน้าเลยแหละครับว่าน้ำมันจะเค็มหรือไม่เค็มอย่างไรผมว่าเรื่องอย่างนี้สำหรับคนที่ทำงานด้านรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนของรัฐเนี่ยมันต้องคิดมากกว่าชาวบ้านคิดแล้วคนที่ทำงานน้ำประปาก็ต้องคิดตัวนี้หรืออาจจะคิดแล้วก็เสนอก็ไม่มีงบประมาณในการจัดการเตรียมการเนี่ยครับแล้วนี่เหรอคือบริหารรัฐในของนายประยุทธ์บอกว่าบริหารได้ไม่ยากบริหารง่ายแล้วนายประยุทธ์นี่แสดงความแหมจะเรียกว่าผมถึงบอกว่าปากนายประยุทธ์กับปากนายดอนนี่เหมือนกันนะครับไม่ต้องกล่าวอีกทีนะฮะคำว่าสะทุนนี่เหมือนกันนายประยุทธ์ทำอย่างนี้มานานแล้วนะครับพอน้ำแล้งก็บอกให้ไปปลูกหมามุ้ยให้ไปเลี้ยงจิ้งหรีดขายพอน้ำหลากน้ำท่วมก็บอกให้แปรรูปจากทำนาไปเป็นเลี้ยงปลาแทนพอออกไปเยี่ยมเห็นปลาเยอะๆก็บอกให้ราชการไปตั้งห้องเย็นทำห้องเย็นเอาปลาไปแช่เย็นขายแทนผมว่าอาจารย์หมอนี่แกปากพาไปฮะจะเรียกว่าสำนวนไทยเขาเรียกผีเจาะปากคือมันพูดมันได้เรื่อยๆโดยไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลย
นี่คือนายประยุทธ์ให้เลี้ยงจิ้งหรีดให้เลี้ยงให้ปลูกหมามุ้ยนะครับพอยางราคาถูกสินค้าราคาถูกก็ให้ปลูกพืชทดแทนไปปลูกทุเรียนไปปลูกเนี่ยครับเขาทำถึงขนาดอาชีพนี้ลุงตู่แนะนำบอกวันเวลาด้วยนะครับเนี่ยเห็นรูปไหมให้ไปเลี้ยงจิ้งหรีดให้ไปเลี้ยงไปปลูกถั่วแทนเนี่ยตอน26 มิถุนา 58มันยึดอำนาจ57แน่นอนก็ต้องเจอปัญหาพอเจอปัญหามันก็ใช้พูดอย่างเงี้ยเหมือนวันเนี้ยพูดพล่อยๆก็เหมือนกับนายดอนนั่นนายดอนกับนายประยุทธ์เนี่ยมันเหมือนกันเลยครับใครบอกให้นายดอนลาออกนะไอ้ประยุทธ์น่ะออกเลยดีกว่ารับรองว่านายดอนออกแน่ถ้านายประยุทธ์ออกนะครับปลูกพืชทดแทนปลูกหมามุ้ยนี่8 กรกฎา 58 2558 มิถุนา กรกฎานะครับพอ11 กรกฎาคมแนวทางแก้ปัญหายางพาราให้ปลูกทุเรียนให้ปลูกผลไม้แทนแล้วมันก็ไม่มีอะไรก็ไม่ได้ใครจะมาเปลี่ยนอาชีพได้อย่างนั้นใครจะเปลี่ยนอาชีพได้เหมือนผบ.ทบ.ครับจากข้าราชการประจำมาเป็นนายกรัฐมนตรียึดอำนาจกันนี้ใครจะเปลี่ยนได้เหมือนคุณใครจะเปลี่ยนได้เหมือนทหารรับราชการดีอยู่เขียนรัฐธรรมนูญให้มาเป็นสมาชิกรัฐสภาได้ประยุทธ์มันคงคิดว่าเปลี่ยนง่ายอย่างนี้มั้งสำหรับชาวบ้านเขาก็เลยเอามาทำบอกนี่4 กันยา 62แนวทางแก้ปัญหาน้ำท่วมบอกให้ทำประมงแทนเอานะฮะก็นี่ก็เป็นข่าวประจานข่าวประจานนะครับพาดหัวมติชนและหนังสือพิมพ์หลายฉบับครับที่ผมต้องพูดกับท่านให้มันตรงประเด็นด้วยเหตุผลอันหนึ่งคือผมเคยเป็นเลขารัฐมนตรีอยู่กระทรวงศึกษาธิการมองออกทะลุเลยครับแล้วเลยไปอีกเดี๋ยวผมจะต้องเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปตรงนี้สักนิดหนึ่งปัญหาใหญ่ที่สุดการศึกษาไทยคือเด็กเป็นนกแก้วนกขุนทองครูสอนให้เด็กเป็นนกแก้วนกขุนทองแล้วปัญหาใหญ่ที่มันโยงมาถึงระบบเศรษฐกิจก็คือวันนี้เขาแข่งขันกันด้วยนวัตกรรมใหม่ๆทางความคิดคนที่จะเกิดนวัตกรรมได้นั้นถ้าประเทศเป็นเผด็จการมันเกิดยากเพราะมันต้องสร้างให้เสรีภาพแก่ประชาชนให้เสรีภาพแก่เยาวชนและเด็กตั้งแต่เป็นนักเรียนนวัตกรรมใหม่ที่ท่านทักษิณมาเปิดตัววันนี้การตรวจ DNA จากง่ายๆจากน้ำลายที่ว่านี่นะครับก็เป็นคนที่คิดได้อยู่ที่อังกฤษครับเด็กอังกฤษแต่เมื่อท่านมาอยู่ที่นี่ท่านก็เห็นโอกาสต่างๆท่านก็ทำตัวนี้ขึ้นมาดังนั้นวันนี้นวัตกรรมใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เรากำลังติดต่อกันด้วย Facebook YouTubeระบบคิดคมนาคมปฏิวัติผมเรียกว่าปฏิวัติการสื่อสารโทรคมนาคมเนี่ยที่ทำให้โลกเปลี่ยนทั้งหมดนี้ส่วนใหญ่เกิดในประเทศเสรีนิยมประเทศประชาธิปไตยที่มีระบบการศึกษาระบบปกครองเป็นเสรีประชาธิปไตยเป็นวัฒนธรรมเสรีความคิดแต่บ้านเรานี่โดยพื้นฐานเนี่ยมันเป็นปัญหาทางการศึกษาอยู่แล้วเรื่องสอนให้เด็กเป็นนกแก้วนกขุนทองวันนี้นายประยุทธ์มาพูดอย่างนี้มันย้ำเข้าไปอีกครับว่าต้นทางจริงๆก็คือไอ้ระบบอมาตย์นี่แหละที่ผลิตคนอย่างนายประยุทธ์ขึ้นมาแล้วนายประยุทธ์ไม่ใช่คนเดียวนะครับวันที่รัฐประหาร19 กันยา 49มันก็ทำอย่างนี้ครับย่ำยีอยู่ที่กระทรวงศึกษาดังนั้นระบบการศึกษาก็ไม่ไปไหนวันนี้นายประยุทธ์เปิดชัดเจนเลยครับไอ้รัฐมนตรีที่ก่อจลาจลรัฐมนตรีศึกษานี่ก็วิธีคิดแบบเดียวกันไอ้พวกนี้แหละครับที่เรียกร้องรักชาติมากๆมองคนอื่นชังชาติหมด
มันไม่ได้แค่นี้ครับมันไม่ได้จบแค่นี้มันเป็นทั้งกระบวนแล้วครับวันนี้ทั้งกระบวนคืออะไรฮะขบวนการคลั่งชาติของนายสุเทพกับไอ้หมอวรรณรงค์จำได้ไหมครับวันนี้มันขยายตัวเข้าระบบการศึกษาแล้วครับผ่านช่องทางของรัฐมนตรีกบฏกระทรวงศึกษาโยงเข้าไปถึงมหาวิทยาลัยแล้วครับจัดโครงการร่วมกันที่มหาวิทยาลัยนเรศวรนำร่องอย่าลืมว่ามหาวิทยาลัยหลายมหาลัยเนี่ยอธิการบดีนี่มันทำมาหากินด้วยนะครับมันรับใช้เผด็จการมันไม่ได้สนวิเสรีภาพทางความคิดดังนั้นเวลาตอนที่ผมเป็นทำงานอยู่ที่กระทรวงศึกษาพวกนี้ก็จนถึงวันนี้มันต่อต้านเรื่องการทำการจัดระดับมหาวิทยาลัยที่เขาจัดแรงกิ้งคุณภาพของมหาวิทยาลัยของโลกร่วมกันเพื่อจะแข่งขันทางวิชาการไอ้พวกนี้จะต่อต้านมีคณะบดีมีอธิการบดีหลายมหาลัยครับต่อต้านสิ่งเหล่านี้แล้วมันแสดงออกยังไงฮะมันก็รับใช้เผด็จการวันนี้มหาวิทยาลัยนเรศวรคงได้รับเงินทองเข้าไปแล้วมั้งรับโครงการไปจัดภาควิชานี้ขึ้นแล้วครับนะครับเป็นภาควิชาศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นศึกษาวิชาทั่วไปมีการจัดอาจารย์บรรยายนะครับแล้วก็อาจารย์ที่รับผิดชอบอยู่ชื่อด็อกเตอร์ภาคภูมิทรัพย์สุนทรนามสกุลนี้เป็นนามสกุลเดียวกับอดีตคอมมิวนิสต์ใหญ่ที่ถูกจับขังคุกแล้วก็เป็นศาสดาอีกแนวหนึ่งนะครับที่แนวปฏิวัติกรรมกรปฏิวัติในเมืองชื่ ประเสริฐทรัพย์สุนทรไม่ทราบเป็นอะไรกับคุณประเสริฐทรัพย์สุนทรเดี๋ยวจะเช็คข้อมูลอีกทีหนึ่งจะเป็นลูกหรือจะเป็นหลานแต่เป็นอาจารย์นะครับที่รับผิดชอบภาควิชานี้เลยครับแล้วคนที่ไปบรรยายจัดโปรแกรมไว้มีใครบ้างครับนายแพทย์ไอ้พลโทนายแพทย์เหรียญทองนะครับนายสุวิทย์ทองประเสริฐไอ้พระสุวิทย์นี่ครับเสรีสุวรรณพานนท์สวแต่งตั้งนะที่ปมทั้งหลายนี่ที่ทุกวันนี้เป็นข่าวนี่เอาเฉพาะบางคนนะฮะสนธิบุญยรัตกรินนะครับนวรัตน์พงษ์ไพบูลย์ก็ทั้งนั้นเลยครับทั้งทีมเลยทีมในสุเทพทั้งทีมเลยครับและที่สำคัญรู้สึกว่าจะมีนักข่าวไปด้วยนะครับวาสนานาน่วมไปเขาด้วยครับมงคลกิจก็ไปบรรยายนะครับเป็นชุดเลยครับสุเทพเทือกสุบรรณสนธิลิ้มทองกุลประธานกกต.ก็ไปด้วยครับอยู่ในหลักสูตรนี้ครับอิทธิพรบุญประคองศาลรัฐธรรมนูญครับนุรักษ์บุญอันนี้นุรักษ์มาปาณีวันชัยสอนสิริวาสนานาน่วมก็ไปบรรยายกับเขาด้วยตกลงคุณวาสนานี่เป็นนักข่าวหรือว่าเป็นกระบอกเสียงเผด็จการกันแน่เดี๋ยวนี้มันเห็นชัดกันหมดแล้วครับนี่เป็นเอกสาร2ชิ้นนะครับที่ผมให้ท่านดูวันนี้มันก็เป็นการสืบทอดเรื่องเดียวกันสืบทอดเรื่องเดียวกันกับระบบการศึกษาที่นายประยุทธ์พูดคือเด็กก็ไม่ต้องมีเสรีภาพทางความคิดอย่าไปยึดถือหลักการเสรีภาพทางความคิดต้องรักชาติพูดอย่างนี้นี่มันเสียงเดียวกันเลยเห็นไหมฮะกับทีมนายสุเทพแล้ววันนี้ขยายตัวจากโรงเรียนเข้ามหาวิทยาลัยแล้วที่พิษณุโลกท้องที่ของนายหมอวรรณรงค์ที่สอบตกครั้งสุดท้ายนี่มหาวิทยาลัย
นเรศวรอันนี้ก็ผมเป็นรัฐมนตรีไอ้ผมอยู่ในคณะบริหารกระทรวงศึกษามาก็พอรู้ว่าเป็นอย่างไรครับหาเงินหาทองจากอำนาจรัฐนี่แหละเข้าไปสร้างกันดังนั้นพอมันมีครูบาอาจารย์ประเภทนี้อยู่ส่วนหนึ่งนะครับที่เห็นผลประโยชน์เมื่อคุณจะทำอย่างนี้คุณมีอำนาจใช่ไหมเอาเงินมาสิพอเอาเงินมาก็จัดทำให้ทั้งนั้นแหละโอเคครับเอาจบข่าวประจันวันนี้ก็แล้วกันขอติ่งไว้หน่อยครับวันที่1มกราปีใหม่วันที่2ไฟไหม้ครับกรมทหารราบที่11รักษาพระองค์บางเขนเป็นยังไงครับกรมทหารราบที่11นี้ก็คือ1ในกรมทหารราบที่อยู่ในพระราชกำหนดให้ย้ายไปสังกัดอยู่กับสำนักพระราชวังไฟไหม้ครับไฟไหม้เรือนอาคารพักมีคนบาดเจ็บนะฮะเจ็บหนึ่งแต่ไฟไหม้ทั้งหลังครับราบที่11นี่ดูอีกทีนะฮะแล้วจะหาข้อมูลลึกๆมาให้อีกทีครับว่าตกลงมันเผาเรื่องอะไรหรือว่าอุบัติเหตุไฟฟ้าช็อตก่อนจะเข้าสู่กระบวนของบิ๊กโจ๊กติ่งไว้นิดนึงนะครับเป็นประวัติศาสตร์แหมผมก็ติดเรื่อยมีอะไรก็บอกกับท่านวันที่ราชวงศ์ชิงล่มระหว่างรอยต่อตรงนั้นนะครับกษัตริย์ปูยีหรือจักรพรรดิปูยีขึ้นมาเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายระหว่างรอยต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นก็มีข่าวว่ามีการทุจริตในพระราชวังมากจริงๆมันทุจริตมาทุกราชการนั่นแหละครับในจีนเนี่ยนะพวกขุนนางกังฉินทั้งหลายกษัตริย์จักรพรรดิปูยีก็สั่งให้มีการสอบสวนทรัพย์สินในสำนักพระราชวังพอสั่งสอบเช้าเย็นไฟไหม้เหมือนกันครับก็เลยอันนี้ยกมาเป็นประวัติศาสตร์สั้นๆให้ท่านฟังว่าเอกไฟไหม้เป็นกรมราชองครักษ์และก็ข่าวเงียบครับไม่บอกมาออกมาไม่มีการสอบสวนมันไหม้เรื่องอะไรครับนี่คือลักษณะพิเศษของหน่วยงานหรือหน่วยงานราชการในสำนักพระราชวังคือห้ามวิจารณ์ไม่มีข่าวต่อสื่อก็แค่ลงเป็นข่าวภาพเป็นข่าวจบสั้นๆอันนี้เป็นหน้าที่ผมที่จะหามาให้ท่านต่อไปนะครับ